เดี๋ยวเราจะมารอดูนะว่าถ้าเกิดมันไม่โดนน้ำเย็นแล้วอะรอยสักมันจะหายไปไหมนะเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะคะทุกคนเจ้าของบ้านนี้อยู่หรือเปล่านะสวัสดีครับพี่ฮัทสะดวกมาส่งครับพี่ฮัทสะดวกมาส่งครับอันนี้ของคุณยาวาใช่ไหมครับพี่ฮัทสะดวกมาส่งครับตรงนี้อะอะไรมาส่งเนี่ยไหนแกะดูสิคะอะไรมาส่งคะนี่ลูกกระต่ายพี่ไหนแกะดูสิคะต้องวะต้องถ่ายไว้ลูกกระต่ายบาร์บี้ว้าวว้าวของอะไรมาส่งอ่ะจะว่าลูกกระต่ายบาร์บี้แบบจุ่มน้ำแล้วก็เป็นนางเงือกเนื้อเป็นนางเงือกจุ่มน้ำเหรอเขาบอกว่าเขาจำเขามีของสุขภัยให้เราด้วยโอ้แล้วเราต้องเล่นยังไงคะนี่มีเนื้อสากมีที่ใส่แขนมีหางนางเงือกมีหวีโอ้เอาแกะกันเลยได้ไหมหมุนได้ไหมโอ้ย แรงไม่พออ่ะแม่ช่วยนะคะเรามาแกะกันนะนี่ข้างในนะก็จะมีตุ๊กตาบาร์บี้ตัวใหญ่เลยเรามาแกะกันแล้วก็จะมีหางนางเงือกนะพอนี้เราเลือกมาเป็นซีรีส์หางนางเงือกนะคะมันก็จะมีพวกหวีมงกุฎใช่ไหมคะแล้วก็รอยสักด้วยอ่ะวิธีการนะเดี๋ยวเราจะเติมน้ำลงไปในกระบอกมีตัวไหนแบบนี่เดี๋ยวแม่จะเติมน้ำลงไปในกระบอกเติมน้ำให้เต็มกระบอกนี้เลยนะใช่ฉีกคลุมกันฉีกได้ไหมฉีกได้ค่ะฉีกเลยนี่เติมน้ำให้เต็มกระบอกพอดีเลยนะแม่ช่วยแม่ช่วยเดี๋ยวเราก็จะฉีกอันนี้ตัวอันนี้คือตุ๊กตาบาร์บี้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆดูก่อนให้เพื่อนๆทุกคนดูก่อนนี่นางเงือกสวยมากสวยมากอ่ะแล้วก็แกะพลาสติกออกสวัสดีเอือกนี่เสร็จแล้วเราก็ใส่ลงไปในขวดหนูใส่เองใส่เลยค่ะใส่ลงไปในขวดน้ำเลยผมด้วยใส่ไปผมด้วยเลยค่ะทั้งตัวเลยพอดีเลยอ่ะจากนั้นเราก็จะปิดฝานะคะเดี๋ยวนะมีมันมีผมอยู่ผมขึ้นเดี๋ยวแม่ใส่ผมลงไปให้หมดผมเขียวผมติดขึ้นมาทำทำไมปากใหญ่ปิดเลยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะใส่ผมลงไปนี่แตกแล้วแตกแล้วแตกมันเริ่มละลายแล้วใช่เริ่มละลายแล้วเดี๋ยวได้เดี๋ยวนะผมมันติดออกมาเราต้องเช็คอะแม่หมุนปิดให้แน่นนะปิดให้แน่นแล้วทำไงนะเช็คโอ้ยน้ำกระเด็นมันมีรูให้ระบายอากาศแม่ขยับไงเขี่ยงี้นี่ทุกคนเห็นไหมสีมันเริ่มลอกแล้วสีมันเริ่มปล่อยออกมาแล้วน้าเขาได้ไหนเห็นไหมคะเห็นไหมเฮ้สีมันเริ่มเปลี่ยนแล้วนี่เราก็เขย่าอย่างนี้นะเนื้อคอด้วยอ่ะต้องปิดรูน้ำตรงนี้ไว้ด้วยเอาปิดรูน้ำไว้มันจะมีน้ำรูอยู่เขย่าสีมันก็จะเริ่มละลายนะเนี่ยดูสิโอ้สวยจังเลยอยากให้มันออกแล้วอ่ะเดี๋ยวสิคะรอแป๊บนึงให้สีมันละลายก่อนอันต่อไปเดี๋ยวเราหลังจากที่เราเอาตัวตุ๊กตาบาร์บี้ใส่ไปในกระบอกน้ำใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเราเอาเขาขึ้นมาแล้วเราก็เช็ดตัวเขาให้แห้งแล้วเราจะฉีกเครื่องประดับของเขาแล้วมาใส่ให้เขานะนี่อาจจะเป็นผ้าอาจจะเป็นผ้าหรออันนี้อาจจะเป็นหมาอันนี้อาจจะเป็นจะมีมงกุฎรอยสักอาจจะเป็นฟองน้ำนี่สีเขาเริ่มเปลี่ยนแล้วนะทุกคนดูสิเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวแม่จะไปเอาทิชชู่มาเช็ดนะคะเดี๋ยวเอาเขาขึ้นมาแล้วทิชชู่มาเช็ดให้แห้งคุณแม่ครับต้องรอประมาณ 1-2 นาทีใช่ต้องรอประมาณ 1-2 นาทีนะคะเขย่าไปเรื่อยๆทุกคนมันก็จะมีบางจุดนะที่มันยังละลายออกไ
ไว้หมดเดี๋ยวเราจะช่วยกันเช็ดนะคะอืมอ่ะข้างหลังข้างหลังข้างหลังใช่ไหมเราหมาเดี๋ยวช่วยกันเช็ดผมด้วยช่วยกันเช็ดช่วยกันเช็ดแม่เช็ดเช็ดเลยค่ะช่วยกันเช็ดช่วยกันเช็ดนะเช็ดให้แห้งโอ้โหสวยจังเลยผมก็ยาวมากด้วยเล็บผมจะแห้งเนี่ยเดี๋ยวสิคะเช็ดก่อนเช็ดให้แห้งก่อนผมนี่ยาวจริงๆเลยนะไม่แห้งหรอเช็ดให้แห้งก่อนมันจะมีบางจุดที่มันยังลอกออกไม่หมดนะเดี๋ยวเราเช็ดให้ออกให้หมดเลยหรือว่าเราขึ้นเร็วไปครับคุณแม่ไม่เร็วนะคะเพราะว่ามันออกเกือบหมดแล้วนี่นางเงือกสวยแล้วบาดเวทเดี๋ยวนะคะให้นางเงือกสวยมากเลยสวยมากเลยผมยาวด้วยโอ้สวยและดีที่เราเลือกอันนี้มาใช่ค่ะน่ารักมากเลยน่ารักมากเลยมากเลยนะสีก็สวยเริ่มมาแกะอันต่อไปได้ไหมเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราเช็ดตัวนางเงือกให้สวยเช็ดให้เขาแห้งใช่เช็ดให้เขาแห้งค่ะดูสิผมเขาแห้งหรือยังเขานางเงือกอ่ะโอ้นางเงือกคนโอ้สวยมากเลยสวยมากเลยนางเงือกสวยแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาเติมหางให้บาร์บี้กันเราจะมาเอาใช่นี่มาเดี๋ยวเราฟองนะมานี่เราแกะอันนี้ก่อนดูสิว่ามันคืออะไรนะกำไรข้อมือของนางเงือกอ่ะเราใส่เข้าไปเลยได้ไหมเราใส่กำไรให้นางเงือกแต่มันสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะเปลี่ยนสีได้ด้วยเหรออยากลองได้ถ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนี่เราใส่กำไรให้นางเงือกนะมีมาสองข้างเลยแขนซ้ายและแขนขวาอันต่อไปกันอันต่อไปแกะไม่เอาอันใหญ่นี่นางเงือกสวยแล้วอันต่อไปอันนี้ก็จะเป็นท่าเดินกระโปรงนางเงือกไม่ใช่ค่ะมันคือหางนางเงือกนะคะนี่ค่ะสีเขียวเราก็จะใส่ลงไปตรงนี้นะคะตึ๊ด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 นี่หางนางเงือกหางนางเงือกสวยไหมโอ้แล้วก็มีหวีด้วยมีหวีกี่อันมีหวีกี่อันดูสิมีหนึ่งอันมีหวีนางเงือกนะหวีสีเดียวกับผมเลยอันที่สวยๆไปข้างหน้าค่ะหันทางนี้ค่ะพี่จวักค่ะนี่หันทางนี้ลูกนี่แล้วมันเป็นสีๆงั้นแหละอันต่อไปแล้วเงือกก็ใส่มงกุฎแล้วอันต่อไปอันต่อไปเป็นอะไรคะไหนฉีดสีหมดแล้วดูสิเอามีหวีตอนนี้นางเงือกก็แต่งตัวสวยแล้วเขาไม่มีฟองน้ำเขาไม่มีฟองน้ำค่ะนี่นะมันยังมีลูกเล่นอีกอย่างนึงนะนี่อ่านจากคู่มือนะคะนางเงือกเนี่ยถ้าเขาโดนน้ำอุณหภูมิปกติเขาก็จะเป็นอีกสีนึงใช่ไหมแต่ถ้าเขาโดนน้ำเย็นน่ะเขาก็จะกลายเป็นอีกสีนึงเดี๋ยวแม่จะลองวิธีนี้เดี๋ยวแม่จะลองจุ่มน้ำเย็นนะนี่เรามีน้ำเย็นอยู่ใช่ไหมคะเราเอามาถูมาพี่ชมมาดังนี้ถูไว้ทั่วเลยเห็นอะไรไหมเนี่ยอ้าวรอยสักนางเงือกอุ้ยนางเงือกมีรอยสักด้วยขาเลยรอยสักขึ้นมายังเห็นแล้วนี่อันนี้เราใช้น้ำเย็นนะน้ำเย็นแบบใส่น้ำแข็งเลยนะคะเย็นจัดเลยดูซิมีรอยสักตรงไหนอีกบ้างมันก็มีรอยสักขึ้นมาแล้วคุณแม่นี่มีรอยสักมาแล้วรอยสักขึ้นมาแล้วที่ชุดล่ะที่ชุดล่ะถ้าใส่น้ำเย็นลงไปจะมีอะไรขึ้นมาไหมดูซิที่ขางนางเงือกไม่มีก็จะมีรอยสักนะคะนางเงือกก็จะมีรอยสักเพิ่มขึ้นมาที่ผมเปลี่ยนได้ไหมลองดูซิว่าที่ผมมันผมนางเงือกเปลี่ยนสีผมได้ไหมเปลี่ยนไม่เปลี่ยนตัวนี้เป็นรุ่นที่ไม่เปลี่ยนนะเพราะว่าผมเขาจุ่มลงไปในน้ำแล้วแต่มันจะมีบางรุ่นนะที่สีผมอะถ้าโดนน้ำเย็นมันก็จะเปลี่ยนเป็นอีกสีนึงตัวนี้มันจะมีลูกเล่นก็คือมีรอยสักขึ้นมาที่แขนแล้วก็มีรอยสักที่ตัวหน้าอกเดี๋ยวเราจะมารอดูนะว่าถ้าเกิดมันไม่โดนน้ำเย็นแล้วอะรอยสักมันจะหายไปไหมนะเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะคะทุกคนใช่อันนี้หวีหวีอ่ะหวีอันนี้มันที่นวงกุดของนางเงือกนะคะไม่ใช่หวีฝากเพื่อนๆทุกคนติดตามรับชมช่องของจาวาซ่าด้วยนะคะว่าเราจะเอาของเล่นอะไรมาเล่นกันอีกที่วังเด็ก